ี่น้องจ้าพี่น้องพี่น้องเอ้ยมาเก็บมาแปบก็เจ็บฝ่าได้จ้ะเด้อตั้งแต่นอถึงกระดอกจะได้ขึ้นเก้าอี้เอามันขึ้นตามเครื่องนะคะจะฝากเก็บมาแปบได้จ้ะนี่จ้าเจ๊ว่าแปลกก็เจ๊ฝ่าได้จ้ะเด้อว่างไหวก้อนอันนี้พี่น้องมาเก็บบอกแปลกก็เจ๊ฝ่าจ้ะกระลอกเป็นหมากกระลอกเป็นดอกโอ้ยหักคักหักคักหักหักคักพี่น้องเอ้ยอ้อยอันนี้มันแก่แล้วอ้อยเอาแนวมันก่อนอันนี้มันแก่แล้วเอาอันอ่อนมันกำลังไฟดอกพี่น้องเอ้ยอันนี้แก่แล้วค่ะสิเอาแนวเพิ่นนี่ค่ะเพิ่นเป็นโว้ยเพิ่นขึ้นไปหลังข้าขอไกลเจ็บฝ่าเลยจ้ะนี่ค่ะอันนี้จะฝากสิเอาแนวเพิ่นจานมันแก่ล่ะค่ะอันนี้โอ้ยอยากได้อีกช่วงนี้ด้วยเอาบ่ถึงกำลังหาเดี๋ยวหาเจ็บเก็บทั้งหลอกก่อนเด้อค่ะเด้อเฮ้ยชีวิตหาเก็บมาแปบพี่น้องเอ้ยมาแปบแก่ค่ะมันน่ะมันแก่แหละเอาไว้เอาในเพิ่นนะคะในใหญ่ในตึงๆเนาะค่ะเนาะมาหาเก็บต้นหน่อยๆเฮาสิเอาเก็บมาแปบก็เจ็บฝาดจ้ะพ่อได้กินอยู่ได้พี่น้องวิถีชีวิตบ้านๆก็พ่อได้กินอยู่ได้ค่ะพอได้กินค่ะลงเลงลงเลงให้เด้อสิตาไล่แน่จ้ะนี่ค่ะเก็บมาแปดจ้ะเดี๋ยวค่ะสิว่าโอ้ยเมื่อกล่องบ่นิ่งเพราะว่าเป็นตากล้องเองคือไม่เซลฟี่นะคะมันยาวหลายมันก็อยากสั่นเนาะแบบว่ายังบ่ท่านได้ลงทุ่มสื่อแบบกันที่ว่าเพิ่นว่าอันนี่แบบระบบสั้นน่ะนะบ่ให้มันสั้นน่ะนะค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวพี่ยูสนับสนุนเต็มที่ก่อนเดี๋ยวจะหานะคะเนาะแบบระบบกันสั้นอันนี้ก็นี่นะคะนี่จ้ะมาแปดจ้ะนี่จ้ะกระเพาะได้กินอยู่ได้ค่ะพี่น้องจ้าบ่ได้ซื้อค่ะวิถีชีวิตอันนี้นะแบบว่าต้นนี้น่ะบ่ได้ปลูกนะเพิ่นไม่ได้แบบว่ามันหาวนะจ้ะในมันหาวล่ะมันละแตกเองมันน่ะค่ะแตกขึ้นมานั่นนะเครือนึงจ้ะเครือนึงกระเพาะได้กินเนาะนะคะเครือนึงกระเพาะได้กินนะคะแม่ยายก็ซุปไปวัดนะคะกระเพาะได้แนวกินไปวัดพี่น้องเอ้ยก็หาปูหาปลามาใส่นะคะอย่าให้มันแสบโอ้ยอันนี้ก็เอาบ่ถึงแล้วนี่โอ้2 3อันเอาบ่ถึงเลยเดี๋ยวเด้อหาเก้าอี้มาขึ้นเอาก่อนยกเก้าอี้มาทำนี่ทำนั่นเด้อได้เปิดหาพี่น้องได้เปิดหากำลังได้พ่อได้กินพ่ออยู่ในคอกไก่นะจ้าก็เลยแบบว่าอันนี้แน่เนาะค่ะเนาะก็เลยจะฝากกับสิใส่เก้าอี้ได้แล้วเหยียบเก้าอี้ได้แล้วขึ้นเอาเก้าอี้ผ้าไงหลังไปแล้วเนาะอึ๊บโอ้ยพี่น้องพี่ค่ะเหยียบเก้าอี้เอาจ้ะบ้านบ้านอีหลีบ่พี่น้องบ้านบ้านอีหลีเนาะนี่ค่ะนี่ล่ะจ้าว่าจะเก็บได้
หมักแปบค่ะเชฟหมักแปบจ้ะพี่น้องจ้ะโอ้ยตายเอาไม่ได้เพื่อนนี่แหละค่ะเจ็บหมักแปบพี่น้องเอ้ยวิถีชีวิตเจฟ้าก็แบบนี้แหละจ้ะนี่แหละค่ะนี่เด็กกับพ่อไอ้จ้ะพ่อไอ้แจวอยู่ได้ค่ะพ่อไอ้ซุปอยู่ได้ค่ะหมักแปบก็ได้ลงแล้วขึ้นก็อีเอาพี่น้องเอ้ยนะคะอันนี้ก็คือวิถีชีวิตบ้านๆนะคะครัวรอบบ้านของเจฟ้าอันนี้คือทั้งหน้าทั้งหลังบ้านนะคะหน้าบ้านค่ะบ้านจะเป็นรีวิวนะคะเนาะนะคะหน้าบ้านก็มีบะคุงมีผักหวานนะคะอันนี้ก็คือเป็นเศรษฐกิจพ่อเพียงค่ะฝากติดตามเจฟ้าได้ด้วยค่ะเด้ออันนี้คือเจฟ้ามาเก็บมาแปดจ้าเก็บมาแปดนะคะเนาะพี่น้องมาค่ะอันกินซุปแปบๆนั่นเจฟ้าเด้อจ้ะเด้อพี่น้องจ้าหน่าเห็นบอว่าเก็บเบิดแล้วย่างมากมันยังมีอยู่ได้นี่สายตาบ่ดีนี่ล่ะค่ะนั่นเอาบ่ถึงแต่ครั้งหน้าเฮ็ดแต่เดี๋ยวจะสิเอาถึงว่าที่นี่ยังมีอยู่ได้เออฮะไปเลยแหละเพื่อคือสิบ่ขาดเนาะนี่เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่นี่ยังพ่อได้เก็บกินอยู่สายตาอ่านกินแปลกโอ้ยไปบ่ถึงไปบ่ถึงเขื่อนเดี๋ยวนี่ฮ่าๆนี่แหละค่ะหมักแปดเจฟ้าจ้าหมักแปดเจฟ้าจ้าหมักแปดเจฟ้าจ้านี่ค่ะฝากกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe ให้เจฟ้าในเด้อค่ะเด้อเป็นกำลังใจให้กับเจฟ้าแน่ขอกำลังใจจากทุกครูทุกคนนะคะเด้อได้ไหนก็แล้วแต่นะคะเนาะผู้ใดมาทักทายเจฟ้าผู้ใดนะคะเข้ามาหาเจฟ้าแล้วเจฟ้าว่าฮะเดี๋ยวไปกินน้ำเย็นน้ำจะพึ่งหน่อยใจเด้อมือสองมือเจฟ้าสิป้าไปอย่างแท้แน่นอนค่ะขอส่งกำลังใจให้กับพี่น้องเฮาทุกขู่ทุกคนนะคะเด้อหมักแปบจ้าพร้อมแล้วค่ะจะเอาไปหนึ่งซุปจ้าหายอีแม่ซุปไปเมื่อวัดจ้าไปแล้วจ้าโชคดีทุกขู่ทุกคนนะคะเด้อบ๊ายบายค่ะ